าสอนวิธีการตัดเล็บให้กับน้องชูก้านะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเจ้านี่เลยเป็นของบ็อกด็อกนะคะแล้วก็มีผ้า1ผืนนะคะผ้าเนี้ยเราจะเอาไว้ใช้ห่อตัวน้องซึ่งชูก้าตัวเนี้ยจะดื้อ นิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่ชอบให้ตัดเล็บแต่ถ้าอย่างชูก้าของเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ดื้อก็สามารถตัดปกติได้เลยการวันนี้นะคะนางแบบตัวน้อยของเรานะคะก็คือน้องชมพูเองชมพูพาเองค่ะวันนี้จะมาเป็นนางแบบให้แม่นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการสอนการตัดเล็บนี่แล้วก็เปิดมาเลยสินค้าตัวนี้นะคะนี่ใช้งานง่ายค่ะของชมพูจะดื้อเราต้องห่อผ้าไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะคะห่อไปเลยห่อชมพูไปเลยชมพูดูห่อให้หมดห่อให้หมดให้เหลือแต่หัวแล้วเราก็หามือของน้องออกมานี่ก็จับก็ใช้ตัวนี้นะคะตัดไปเลยแต่อย่าตัดเข้าลึกมากนะคะนี่โอเคตัดด้านนี้เสร็จแล้วก็ไปมือด้านที่2กันได้เลยตัดให้ครบจน4ด้านนะคะโอ้ยเดี๋ยวชมพูขอมีตัดหน่อยนะนี่นะคะตัดแบบนี้นะให้มันออกมาแค่นิดเดียวนะตรงปลายนิดเดียวนี้นะคะเบื้องต้นตัดให้ครบทั้ง4ด้านได้เลยนะคะเราต้องตัดให้น้องนะคะก็เพราะว่าอย่างเวลาถ้าเล็บมันยาวเกินไปมันก็จะเกี่ยวผ้าถ้าเล็บน้องเกี่ยวผ้าอย่างบางทีเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะทำให้เขาเกิดบาดแผลค่ะแล้วสำหรับการระยะเวลาในการตัดนะคะก็อย่างบางตัวก็อาจจะยาวเร็วเราก็ต้องคอยสังเกตแต่อย่างของชมพูอะค่ะก็จะตัดอาทิตย์ละ1ครั้งส่วนสินค้านี่เลยตัวนี้เดี๋ยวยังไงช่วงท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนแล้วสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าชมพูจะมาสอนเคล็ดลับอะไรเพื่อนๆอีกวันนี้ชมพูต้องลาไปแล้วนะ